สวัสดีค่ะร้านพ่ออมซักอบรีดนะคะวิดีโอนี้ทางร้านก็จะมาแนะนำวิธีการเติมเงินด้วยตู้เติมเงินนะคะอันดับแรกนะคะตู้เติมเงินนะคะจะเป็นระบบสัมผัสเกือบจะทั้งหมดแล้วนะคะขั้นตอนแรกนะคะเรามาแล้วก็จะเจอกับหน้าจอแบบนี้นะคะก็คือให้เราใช้มือสัมผัสไปที่บริเวณไหนก็ได้นะคะของหน้าจอหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเลือกเมนูที่เราจะต้องการทำนะคะวันนี้เราจะมาเติมเงินนะคะก็คือให้เลือกอยู่ที่เติมเงินมือถือนะคะจิ้มเข้าไปนะคะระบบก็จะแจ้งให้เราใส่หมายเลขของเรานะคะกรุณาตรวจสอบหมายเลขอีกครั้งระบบก็จะแจ้งให้เราตรวจสอบหมายเลขที่เรากดลงไปนะคะว่าถูกต้องไหมถ้าถูกต้องแล้วก็คือกดที่ปุ่มยืนยันได้เลยนะคะท่านต้องการเติมเงินในเครือข่ายหลังจากนั้นนะคะก็คือเลือกจำนวนเงินที่ต้องการหลังจากนั้นนะคะให้เราตรวจสอบนะคะว่าเครือข่ายของเราถูกต้องไหมแล้วก็สามารถเลือกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราเลือกจำนวนเงินนะคะลองตัวอย่างวันนี้เป็นแค่20บาทก่อนก็พอนะคะหลังจากนั้นนะคะก็คือให้ใส่จำนวนเงินตามที่ระบบแจ้งเลยนะคะตัวนี้เราจะมีค้างอยู่แล้ว4บาทนะคะตัวนี้จะเป็นช่องสำหรับใส่เหรียญนะคะเราก็แค่หยอดเหรียญเข้าไปให้ตรงตามจำนวนเงินที่เครื่องบอกนะคะระบบกำลังทำรายการกรุณารอสักครู่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่เครื่องของเราก็จะมี SMS แจ้งไปนะคะว่าเครื่องของเรามีการเติมเงินเข้าไปนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็สวัสดีค่ะ